สวัสดีค่ะพบกับไทยชามสเดนมาร์กนะประเทศเดนมาร์กจ้าคนไทยในต่างแดนนะคะก็ใส่เสื้อแบบนี้นะไม่ใช่ไม่หนาวนะคะหนาวอุณหภูมิ3องศารู้สึกถึงลบ3นะคะลมพัดโชยพี่น้องอาจจะได้ยินเสียงลมนะคะแต่มาเดินรับอากาศบริสุทธิ์สัก5นาที10นาทีก็โอเคอยู่ค่ะเพื่อที่จะให้เราได้สดชื่นนะคะผิวหนังเราสดชื่นนั่นเองค่ะขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจทักทายใต้คลิปแล้วก็วันนี้เดินชมดอกไม้สปริงก่อนเข้าไปในบ้านกันสัก5นาทีนะคะขอบคุณทุกท่านที่มารับแสงออร่าแดดดีดีค่ะแต่จะดีอยู่ไม่นานเพราะอารมณ์จะแรงทั้งวันเลยค่ะแค่ช่วงเช้านี้เวลา9โมงเท่านั้นเองค่ะพี่น้องๆอาจจะสงสัยว่าทำไมไทยชามมาติดป่าติดฟาร์มอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ได้ยังไงค่ะบ้านป่าบ้านฟาร์มแบบนี้อยู่คนเดียวอยู่ได้ค่ะสมัยก่อนคุณแม่น้องข้าวทำงานอยู่ที่ประเทศไทยบริษัทยานะคะ Joy Venture ค่ะเป็นสาขาเชียงใหม่อยู่ออฟฟิศคนเดียวก็ทั้งวันทำงานง่วนอยู่กับเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแฟกเนาะสมัยก่อนยังมีแฟกอยู่นะคะเครื่องแฟกโทรศัพท์ทั้งมือถือทั้งโทรศัพท์เครื่องสำนักงานนะคะก็วุ่นวายอยู่กับตรงนั้นงานเอกสารนะคะอยู่คนเดียว11ปีดังนั้นมาอยู่ตรงนี้นะคะอยู่คนเดียวไม่มีปัญหาเลยค่ะฝึกการอยู่คนเดียวการทำงานคนเดียวเป็นเพื่อนของตัวเองนะคะดีที่สุดค่ะลดปัญหาการทำงานกับคนหมู่มากเนี่ยนะคะก็ทำให้เราต้องแก้ปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้าเราทำงานคนเดียวเนี่ยแล้วสื่อสารออกไปแล้วก็ทำงานกับคนหมู่มากด้วยเช่นกันแต่เราเป็นผู้รับสารรับเอกสารแล้วก็ดำเนินการและส่งต่ออะไรประมาณเนี้ยค่ะมันเป็นงานที่คุณแม่ต้องเข้าถนัดและเป็นงานที่คุณแม่ต้องเข้าทำมาเป็นระยะเวลาที่นานที่สุดนะคะ11ปีจากนั้นก็ไปทำงานที่ปานามา3ปีครึ่งนะคะก็ทำงานเอกสารเหมือนกันค่ะก็เพิ่งจะมาทำงานสวนนะคะจับต้นไม้อะไรเนี่ยปีกว่าๆเต็มๆนะคะดูมือชาวสวนนะคะเหี่ยวย่นไปหมดแล้วค่ะดำค่ะก็มาทำสวนเนาะมันก็แบบถึงแม้จะใส่ถุงมือบางช่วงบางตอนเราไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะมือก็จะเหี่ยวย่นนะคะเล็บก็จะดำอะไรประมาณนี้นะคะไม่เป็นไรค่ะก็มันเป็นความสนุกบางช่วงของชีวิตเนี่ยเราก็จะมีความสุขความสนุกกับบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยทำนะคะเช่นเรามาทำ YouTube เนี่ยเราไม่เคยทำมาก่อนนะคะเราก็มีความสุขสนุกกับการทำ YouTube นะคะไปเลยจ้าวันนี้ไปชมบรรยากาศสวยๆด้วยกันสัก5นาทีนะคะแล้วก็เข้าบ้านค่ะขอบคุณนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็มีคลิปปังๆค่ะเลิฟๆทุกคนจ้ารักษาสุขภาพนะคะไปเลยจ้ารับแสงออร่าด้วยกันค่ะThank you.
ย็นมือแล้วนะคะฟังเสียงนกการ้องจิ๊บจับจิ๊บจับ